ครับพี่น่าจะเยอะนะครับ80 บาทค่าใช้จ่ายมันก็สูงอยู่แล้วครับไม่เห็นด้วยครับไป80 บาทแพงมากเลยนะคะเพราะว่า20 บาทบางทีบางบ้านยังไม่ยอมจ่ายนะคะขยะบ้านเราก็ไม่ใช่มีคนอยู่นะคะแต่ว่าเสีย80มันแพงเกินค่ะจ่าอยากให้ลดราคามันแพงเกินเพราะว่าบางบ้านนี่เขาไม่ยอมตั้งขยะนะคะเขาชอบอับแอบมาทิ้งบ้านเราขึ้นมาเป็น80แต่ถ้าการเก็บขยะมันโอเคมากกว่านี้มันก็คุ้มนะคะปกติไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มันจะเหมือนว่าเวลาเขามาเก็บอ่ะมันก็จะมีเศษที่ตกหล่นอะไรเงี้ยอยู่ตลอดเวลาถ้าถามว่าขึ้นแล้วบริการดีขึ้นก็โอเคค่ะหลากหลายความเห็นนะคะต้องถามคุณหมอในฐานะที่เป็นบริษัทรีไซเคิลนะคะก็มีปริมาณโอ้ขยะเยอะแยะมากมายที่เราจัดการดูแลแต่ไม่ใช่ในพื้นที่กทม.นะคะเห็นยังไงบ้างคะคือกับการขึ้นการเก็บผมว่าในเรื่องของค่าขยะนะค่ากำจัดเนี่ยปกติเนี่ยต่อให้80บาทเนี่ยมันก็ไม่ได้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงหรอกมันยังไงเนี่ยคนที่อย่างผมเป็นเอกชนเนี่ยเข้าไปเก็บเนี่ยต้นทุนมันเกินนี้อยู่ละซึ่งกทม.เนี่ยก็ต้องแบกรับภาระตรงนี้มาโดยตลอดแต่ว่าต้องเข้าใจว่านี่เป็นเรื่องของการบริการสาธารณะสิ่งที่จะขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถูกนะฮะแต่การขึ้นโดยครั้งเดียวในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้มันอาจจะขึ้นแบบขั้นบันไดไปให้คนรู้สึกว่าปรับตัวขณะที่กทม.ก็ปรับเรื่องการเก็บขยะไม่ให้รถมีประสิทธิภาพมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปอย่างเงี้ยครับอันนี้คือความเห็นผมอย่างนี้มากกว่านะฮะคือขึ้นได้แต่ว่าน่าจะค่อยๆขึ้นแบบขั้นบันไดใช่ครับท่านผอ.คะสงสัยนิดนึงนะคะว่าการเก็บอัตราใหม่ที่จะเริ่ม1 ตุลาคมเนี่ยมันมีเรื่องของปริมาณนะคะที่จะต้องมีการมาวัดมาชั่งกันด้วยว่าเท่านี้ถึงจะเก็บเท่านี้เป็นลูกบาศก์เมตรนะฮะในแง่ของการปฏิบัตินี่มันทำยังไงคะท่านผอ.คะค่ะคืออย่างนี้ค่ะถ้าเป็นบ้านเรือนนะคะค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะค่าธรรมเนียมใหม่นะคะถ้าผลิตขยะไม่เกิน20 ลิตรต่อวันนะคะจะเก็บค่าธรรมเนียมที่80 บาทซึ่งอัตราใหม่นะคะจะมีค่าเก็บขน40 บาทแล้วก็ค่ากำจัด40 บาทรวมเป็น80 บาทต่อเดือนต่อหลังคาเรือนอันนี้คือบ้านเรือนทั่วไปที่ผลิตขยะไม่เกิน20 ลิตรต่อวันนะคะแต่ถ้าหากว่าในกรณีที่มีการผลิตขยะเกิน20 ลิตรต่อวันซึ่งจะเป็นพวกสถานประกอบการที่มีปริมาณขยะมากเนี่ยตรงเนี้ยเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปประเมินอยู่แล้วนะคะนะคะไปประเมินเพื่อที่จะคิดค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะนะคะ